มันตลกในขณะที่โลกของเขาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องไปอวกาศไปจักรวาลนะครับเขาคุยเรื่องโลกของการติดต่อแบบนะครับจะสื่อสารกันยังไงผู้นำบางประเทศเล่น Facebook ยังไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าคุณไปไม่ทันเทคโนโลยีแต่คุณจะรักษาสังคมนี้ไว้ให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แบบของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้ในรอบ6ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยของคสช.คือการฟรีซประชาธิปไตยการฟรีซประชาธิปไตยก็คือการทำให้คนรุ่นใหม่นี้ไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศได้นั้นเราจึงเห็นหนึ่งการขยายอายุของข้าราชการประจำการทำให้คนที่เป็นมีอายุสูงอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารประเทศนั่นหมายความประเทศนี้คุณจะรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆได้ยังไงในเมื่อกลุ่มคนเนี่ยคือภัยคุกคามโดยตัวของมันเองยุทธศาสตร์ชาติที่กลายเป็นข้ออ้างของการที่คณะรัฐประหารคสช.ได้พยายามวางไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560นะครับว่าสังคมจะต้องทำอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรที่มีการออกแบบยุทธศาสตร์ชาติคือความกลัวของรัฐทหารระบอบเก่าที่จะถูกบ่อนทำลายลงด้วยประชาธิปไตยสากลยุทธศาสตร์ชาติที่ออกแบบกันมาในรัฐธรรมนูญปี2560แตกต่างจากแนวนโยบายรัฐที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2490ไหมแนวนโยบายรัฐก็คือการพยายามบอกว่ารัฐบาลจะต้องมีภารกิจอะไรบ้างมีที่ไหนที่เป็นรัฐบาลแล้วไม่รู้ว่าภารกิจของตนเองคืออะไรเพราะรัฐบาลก็จะต้องมีกระทรวงต่างๆดูแลภารกิจกับประชาชนแต่การเขียนนโยบายรัฐนะครับเมื่อ70ปีที่แล้วคือความกลัวของรัฐทหารที่กลัวว่าตนจะเสื่อมสูญสลายอำนาจและผลประโยชน์ภายใต้กระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตยของประชาชนจึงเขียนนโยบายรัฐนโยบายรัฐยังมีตลอดมานะครับยังอยู่ในรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพิ่มคำว่ายุทธศาสตร์ชาติคำถามคือนโยบายรัฐกับยุทธศาสตร์ชาติมีไว้ทำไมเพราะทั้งสองอันคืออันเดียวกันและทั้งสองอันก็คือภารกิจของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ต้องดำเนินงานกระทรวงต่างๆความหมายสำคัญของตลอด70ปีก็คือรัฐทหารระบบเก่ากลัวประชาธิปไตยสากลเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นได้สั่นคลอนอำนาจของรัฐทหารการเลือกตั้งมีความหมายว่าประเทศในโลกจะเผชิญหน้าภัยคุกคามใหม่ๆดังนั้นการที่จะรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆแม้แต่ไวรัสโควิดเนี่ยเราก็เป็นภัยคุกคามใหม่ๆวิธีการรับภัยคุกคามรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆนั้นใช้วิธีการแบบรัฐแบบดั้งเดิมไม่ได้มันจึงต้องเปลี่ยนกลุ่มคนบริหารเพราะการเปลี่ยนกลุ่มคนบริหารนั้นเราลองคิดถึงบริษัทหนึ่งเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนนโยบายของบริษัทนั้นรัฐบาลก็คือการเปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารเพื่อเปลี่ยนนโยบายและมันจะนำไปสู่วิธีการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆได้ดีขึ้นแต่รัฐทหารคือความพยายามฟรีซคำว่านโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้นะถ้าเราไปดูนั้นแนวทางอันเด่นๆของนโยบายรัฐและภัยคุกคามชาติเนี่ยอยู่ที่จะต้องมีกองทัพจะต้องส่งเสริมการซื้ออาวุธของกองทัพจะต้องรักษากองทัพจะต้องขยายบทบาทของกองทัพอยู่ตลอดเวลาคำถามคือเป็นไปได้ไหมว่าการใช้งบประมาณไปกับการขยายตัวของกองทัพและการมีขนาดของกองทัพที่ใหญ่เกินไปนั้นเป็นภัยคุกคามชาติของยุคเรานี่คือคำถามนะครับนั้นเราจะเห็นว่ากระบวนการเลือกตั้งของประชาธิปไตยนั้น1
จะก่อให้เกิดการคัดสรรผู้นำใหม่ๆขึ้นมาถ้าเราดูการเลือกตั้งของทั่วโลกนะครับหากมีประเทศนั้นมีการเลือกตั้งอย่างทุกๆนะครับทุกๆ4ปีตลอดการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเลือกแล้วหยุดแล้วมีผู้นำประเทศมาจากการแต่งตั้งไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่ากระบวนการแช่แข็งประชาธิปไตยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีทุกๆวันละเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยการเลือกตั้งแนวโน้มผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะมีแนวโน้มอายุน้อยลงผู้หญิงจะมีแนวโน้มได้เป็นผู้นำประเทศมากขึ้นแน่นอนการเลือกตั้งในบางครั้งเนี่ยกระแสสังคมอาจจะสวิงไปหาคนสูงอายุแบบทรัมป์อเมริกาแต่อีก4ปีนี้นะทรัมป์ก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะการเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเนี่ยจะมองเห็นว่าปัญหาใหม่ๆคนชุดเดิมไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาใหม่ๆได้ดังนั้นการเลือกตั้งจะทำให้เกิดนักการเมืองใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาใหม่ๆเราลองคิดถึงนะครับถ้าเราได้ยังได้คนรุ่นอายุเลย60ความงามของคนรุ่นนี้อาจจะอยู่ที่โฉมเอ่ยโฉมงามอลัมแสนแลตะลึงนะครับมันตลกในขณะที่โลกของเขาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องไปอวกาศไปจักรวาล นะครับเขาคุยเรื่องโลกของการติดต่อแบบนะครับจะสื่อสารกันยังไงผู้นำบางประเทศเล่น Facebook ยังไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าคุณไปไม่ทันเทคโนโลยีแต่คุณจะรักษาสังคมนี้ไว้ให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แบบของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นสังคมไทยเราจึงนะครับในรอบ6ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยของคสช.คือการฟรีซประชาธิปไตยการฟรีซประชาธิปไตยก็คือการทำให้คนรุ่นใหม่นี้ไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศได้นั้นเราจึงเห็นหนึ่งการขยายอายุของข้าราชการประจำการทำให้คนที่เป็นมีอายุสูงอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารประเทศนั่นหมายความประเทศนี้คุณจะรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆได้ยังไงในเมื่อกลุ่มคนเนี่ยคือภัยคุกคามโดยตัวของมันเอง